DNA Talk บุคคลต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะพาคุณมาเจาะลึก DNA ความสำเร็จของซุปตาร์นักร้องลูกทุ่งสาวผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวงในตัวตั๊กแตนชลดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะตั๊กแตนชลดาค่ะทำไมลุคนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะคะทำไมต้องทำเสียงนิ่มด้วยอะคะเพราะว่าปกติอะค่ะเวลาที่เราเจอกับคุณตั๊กแตนชลดาเนี่ยเขาจะมาแบบแซ่บมากวันนี้มาเป็นอีกลุคนึงเลยอะค่ะอาทันเปลี่ยนโหมดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะได้เหมือนกันเล่าสิที่มาที่ไปทำไมวันนี้ถึงมาในลุคนี้คะวันนี้มาในลุคนี้เพราะว่าเพลงใหม่ล่าสุดของแตนเนี่ยแตนทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนสู้ชีวิตทุกคนเป็นของขวัญวันแรงงานแห่งชาติมันเป็นเพลงที่แบบปลุกใจตัวเองคนที่เจอความยากลำบากอะไรโชคอะไรก็ไม่เข้าข้างเลยสักอย่างเหมือนข้อกรรมซ้ำซัดอะไรแบบเนี้ยแตนก็เลยคิดว่าเฮ้ยแตนอยากมอบเพลงดีๆอย่างน้อยอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาคือเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เอสุภชัยพี่เอสุภชัยบอกว่าเฮ้ยแตนพี่ชอบเพลงหนึ่งของแตนมากเลยหนาวแสงนีออนอยากให้แบบให้กำลังใจคนไทยใช่พี่หนูคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าหาเพลงยากมากเพลงที่พี่เอสุภชัยพูดถึงคือเพลงที่มีชื่อว่าอันเก่าคือหนาวแสงนีออนลองให้ฟังหน่อยได้ไหมอันเก่าใช่ไหมใช่อันเก่าอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์คิดถึงบ้านอารมณ์แบบทำงานแล้วเหนื่อยว่าท้อว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ศิลปินคนหนึ่งเนี่ยอยากจะทำเพลงขึ้นมามันจะมีสองแบบ มันจะมีศิลปินที่ร้องเพลงที่เขายัดมาให้แต่อันเนี้ยมันมาจากอินเนอร์ของเราใช่ใช่การที่เราเวิร์กกับสิ่งที่มันมาจากอินเนอร์ข้างในอะว่าเอ้ยเราต้องการที่จะทำอะไรออกมาเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับคนอะกว่าจะผลิตออกมาเป็นชิ้นงานมันเป็นยังไงคะสำหรับแตนอะคืออะไรที่มันพอมันมีอยู่ในหัวแล้วมันจะออกปุ๊บ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 มันก็จะไวมากทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ที่แตนออกมาเป็นอิสระทุกคนก็จะเห็นแบบถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซ็กซี่เดี๋ยวเปรี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวมาคลิปลุคน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวมีเพลงเศร้าๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบด้วยความที่แตนเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเราเป็นนักร้องอ่ะเราก็อยากร้องให้ได้ทุกแนวให้ได้หลายๆแนวพอเราออกมาปุ๊บอะไรที่เราอยากทําในตอนที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทําก็ความคิดมันก็ปะทุขึ้นมาทุกวันทุกวันเรื่อยๆๆโปรเจกต์อยู่ในหัวมันเยอะมากตอนนี้คือทําไม่ทันเลยเต็มเลยทําไม่ทันเพราะสมองเนี่ยคิดแบบเยอะมากเพลงซื้อไว้เป็น100เพลงแล้วเพลงนี้ล่ะคะพอเราแบบไม่ได้ละเราอยากจะมีเพลงแบบนี้ขั้นตอนในการคิดกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้เราผ่านอะไรมาบ้างถ้าใช้คำว่าผ่านอะไรมาบ้างเอาจริงๆชีวิตนี้เป็นชีวิตจริงของแตนเลยนะแล้วแตนเชื่อว่าเพลงนี้มันเป็นชีวิตจริงของ 90% ที่คนในประเทศไทยอ่ะเพราะคนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ต่อสู้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเพื่อตัวเองนะส่วนใหญ่ทำเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เอาจริงๆตัวเองไม่ค่อยได้อะไรหรอกโอ้โหโดนทุกคำเลยถ้าถามแตนเคยให้รางวัลชีวิตอะไรตัวเองบ้างก็แค่ก็ได้อยากก็อยากกินกินอะไรก็กินแต่ถามจริงกินไม่กี่คำก็อิ่มแล้วป่ะอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่เราทำเราให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ทีมงานให้คนที่เดินทางมาร่วมกันเนี่ยมันถึงสะท้อนให้เห็นให้แตนเห็นว่าจริงๆเราทุกคนที่ดิ้นรนต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ่ 90% ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเลยแต่ต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมันคือการสู้ชีวิตที่เหนื่อยนะคนส่วนใหญ่อะที่แบบว่าลำบากแล้วแบบหนูไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะมีก็คือเวลาเราลำบากอะไอ้มันเห็นคนอื่นที่เขามีคู่เราก็อยากมีแฟนนะอยากมีความรักอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาวะเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราไปเป็นภาระเขาอีกมันเหมือนไม่กล้าที่จะคบใครไม่กล้าที่จะเจอใครไม่กล้าที่จะไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นภาระของเขาแล้วตอนนี้เรามีแฟนไหมนะมีค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตนไม่ได้เปิดตัวหรือแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่คนที่เป็นอารมณ์แบบนี้เยอะคือก่อนหน้านี้แตนก็เคยเป็นอารมณ์เนี้ยแตนถึงเข้าใจว่าโอ้โหคนที่มันสู้ชีวิตคือเอาตังมีเอาให้มีตังกินข้าวก่อนให้มีตังส่งเสียที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่ป่วยเดี๋ยวพ่อเจ็บเดี๋ยวลูกเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่นั้นก่อนยังไม่ต้องคิดถึงตัวเองตัวเองเอาไว้ก่อนรักใครชอบใครเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่นะเคยผ่านจุดที่ว่า
ตอนเป็นเด็กอ่ะแตนไปรับจ้างแตนอยากไปรับจ้างเพื่ออยากได้เงินมาเรียนต่อเขาไม่จ้างแตนเพราะว่าแตนเป็นเด็กเขาบอกว่าเราเป็นเด็กไม่คุ้มค่าแรงเขาหรอกหนูก็ไปกราบขอร้องเขาว่าเออจ้างหนูเถอะหนูวัน20บาทก็พอไปถากรุ่นมันไปอะไรอย่างเงี้ยรุ่นมันรุ่นอ้อยไปฟันไป20บาทก็เอาพูดถึงเพลงนี้นิดนึงเนื้อเพลงมันมีอะไรบ้างที่มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันโดนเรามากมันเหมือนคนคนหนึ่งที่แบกทุกอย่างเอาไว้อะแบกโลกแบกภาระเอาจริงๆมันไม่มีใครมาบีบบังคับให้เราเป็นแบบนั้นหรอกแต่ตัวเราแบกไว้เองด้วยความรับผิดชอบของตัวเราเองทำไมวะทำไมมันไม่มีวันของเราสักทีทั้งที่เราก็เห็นนะว่าอีกนิดเดียวเราก็เดินไปถึงแล้วเรามองเห็นแสงสว่างแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีตกหลุมอยู่นั่นอ่ะตกหลุมแล้วตกหลุมอีกอ่ะหลุมก็ไม่ใช่หลุมเดิมด้วยนะเป็นหลุมใหม่ๆลองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอยากเปลี่ยนความลำเค็ญเป็นโชคชะตาดีๆลูกชาวนาจนๆคนนี้พอมีสิทธิ์ไหมเพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้มีเพียรพร้อมสำหรับความรักของใครชีวิตฉันเหมือนพระเจ้าทำหล่นไว้ขาดตะวันส่องใสสาแสงมาให้เจอซ่อนหัวใจไว้ที่ด้านหลังดวงจันทร์ยามเหนื่อยหนักกับงานแอบร้องไห้พร่ำเพ้อเพราะฉันมันจนต้องค้นปลายฝันให้เจอสักวันเธอเจอฉันจะได้กลับบ้านจริงๆเราทนลำบากได้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้น่ะทุกคนมันโควิดมัน3ปีแล้วอะเราลำบากกันมากโดยเฉพาะอาชีพอย่างพวกแตนเนี่ยนะโดนก่อนเพื่อนเลยหยุดตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังมีโผล่มาเห็นบ้างอะไรแต่ก็ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปอะครอบครัวเราอะเขาจะอยู่ยังไงอะไรนี่ขนาดเรานะแล้วคนที่เขาด้อยโอกาสมากกว่าเราอะคือแตนผ่านจุดนั้นมาก่อนแตนเป็นสาวโรงงานมาก่อนแตนเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนคืองานอะไรทำหมดอะก็เลยเขาค่อนข้างเข้าใจคนที่สู้ชีวิตว่าเฮ้ยคนที่หาเช้ากินค่ำมันโคตรลำบากเลยนะก็เลยมีเพลงนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในฟิลเดียวกับเราซึ่งน่าจะเป็นคนทั้งประเทศจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศหรอกเขาโดนกันทั่วโลกถูกต้องอ่ะงั้นพูดถึงเพลงนี้แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนิดนึงค่ะค่ะแตนก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อครอบครัวนะคะซึ่งจริงๆแตนอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองที่เราได้ทำตรงนั้นแล้วแล้วก็ท้อได้เราท้อได้เราร้องไห้ได้แต่เราต้องรีบมูฟออนออกมาเร็วๆฟังเพลงแล้วก็ระบายก็ได้อย่างฟังเพลงแตนแล้วก็อยากร้องก็ร้องออกมาเลยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็เราก็จะฮึบขึ้นมาใหม่คือเรามันไม่โชคร้ายไปทุกวันหรอกมันจะต้องมีสักวันนึงที่เป็นของเราไม่มีใครช่วยเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองเหมือนกำลังใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักให้กำลังใจตัวเองเราไม่จำเป็นจะต้องรอกำลังใจจากใครเลยนั่นหมายความว่าเราจะลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะเข้มแข็งมากทุกคนสู้ได้และเชื่อได้แต่เชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคำพูดหนึ่งที่พูดขึ้นมาก็คือว่าณวันที่เราไม่มีเราก็จะคิดว่าสักวันนึงมันต้องเป็นวันของเราแต่ถ้าพูดถึงในวงการลูกทุ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่อของตั๊กแตนชลดาเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ครองทุกเวทีก็ว่าได้กว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะเราผ่านแล้วเราเจออะไรมาบ้างจำได้ไหมว่าวันแรกที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกไปทำงานหาเงินตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะโอ้ตอนนั้นแตนอายุ15ปีแตนไม่ได้เรียนต่ออายุ15แล้วก็ออกมาแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็มาหางานทำเลยหางานทำวุฒิมีแค่นั้นนะเรียนจบอะไรมาม.6 กศน.ด้วยนะวุฒิอะไรก็ไม่มีก็ทำงานอะไรล่ะก็โรงงานงานแรกที่ทำที่กรุงเทพทำงานอะไรคะตัดขี้ได้ท
ที่โรงงานเย็บผ้าใช่ค่ะคือเย็บไม่เป็นไงไม่มีประสบการณ์แล้วเราก็ยังเด็กแล้วเงินเด็กตักที่ได้มันเงินเดือน 3,000 แต่ขอโทษนะกินอยู่เองเช่าห้องเองในกรุงเทพห้องเช่า500ห้องเช่าราคา500บาทห้องเท่ารูหนูแล้วห้องน้ำแยกห้องน้ำอยู่ข้างนอกห้องน้ำรวมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างหลังจากนั้นจริงๆตอนตักที่ได้เนี่ยเงินไม่พอใช้ก็เลยขอทางเจ้าของโรงงานว่าหนูขอขนกลับไปทำที่บ้านด้วยเพราะหนูจะไม่นอนหนูจะทำอยากได้เงินเยอะก็นอนบนกองผ้าเพื่อให้ได้เงิน2เท่าที่เราทำพออยู่ได้แต่ก็ตามหาความฝันตัวเองต่อก็คือการประกวดร้องเพลงจริงๆตอนไม่ได้ฝันว่าจะเป็นศิลปินนะไล่ล่าเพื่อเอารางวัลอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากของแตนคือวัดที่อยู่ในกรุงเทพเขตปริมณฑลหรือตรงไหนที่เป็นเวทีประกวดอ่ะแตนไปหมดจนคณะกรรมการเขาแบบเขาจำหน้าได้คือได้ที่1ทุกครั้งไม่ทุกครั้งค่ะจะมี1 2 3หรือไม่ก็ตกรอบไปเลยแล้วเรามาเริ่มเป็นศิลปินได้ไงคะมาจากการประกวด First Stage Show ตอนนั้นเนี่ยเป็น First Stage Show ปีแรกที่เข้ารอบมาได้เพราะว่าเขาจะคัดมาก่อนเขาจะเอาผู้ชนะของแต่ละสายมาชนกันเราได้ตรงนั้นมาแล้วก็โอ้แล้วมาแข่งกับสติงอุ้ยประกวดแบบนี้มันมีด้วยหรอเอาลูกทุ่งมาแข่งกันกับสติงแล้วตัดสินยังไงว่าเอาอะไรมาตัดสินเลยอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความอยากลองแล้วประเด็นคือเพลงที่แดนร้องอ่ะพี่จินตลาหมอลำแดนไม่ถนัดเลยได้ตำแหน่งเฉยเลยแล้วก็รางวัลของเด็กทั้ง16คนที่เป็น number 1มาก็คือได้มีเพลงเป็นของตัวเองคนละ1เพลงซึ่งตอนนั้นอุ้ยเรามีเพลงของตัวเองแล้วเหรอเนี่ยคือแบบฝันหรือเปล่าหยิกตัวเองคือฝันหรือเปล่าไม่ใช่เพลงที่แบบเป็นลูกทุ่งจ๋าเป็นเพลงที่นักแต่งเพลงสตริงเขาแต่งแล้วเขาก็แต่งสไตล์เขาแต่ให้เราร้องเองโปรดิวเองแล้วพี่คิดดูว่าเด็กที่มันไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วมันต้องโปรดิวเองอ่ะก็ไปอยู่พักนึงเอาไงวะก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปโอ้ยใจนะใจเพลงนี้อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคราวเนี้ยตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าเพลงมันจะติดหูแล้วก็ขึ้น95เนี่ยติดเขาเรียกว่าอะไรแต่อันดับชาร์ตอะไรพวกเนี้ยมันจะมีวันนึงที่พี่ชอตเขาพาไปคอนเสิร์ตพาเด็กทุกคนที่มีเพลงเนี่ยไปคอนเสิร์ตที่สยามช็อกมากเด็กสยามร้องเพลงเราได้โอ้นั่นคือเป็นจุดประกายที่แบบว่าคือมันว้าวมากสำหรับเด็กคนนึงที่แบบมันเกินฝันนะตอนนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีค่าตัวตอนร้องเพลงขอจองในใจนะค่าตัวสูงสุดแต่ได้ 8,000 ดีใจมากไม่เคยทำงานได้เยอะมากขนาดนั้นเลยได้งาน 8,000 แต่งานก็ไม่เยอะนะตอนนั้นอะด้วยความที่เราดูแลตัวเองไม่เป็นเราไม่รู้จะทำยังไงเด็กคนนึงก็รอให้ผู้ใหญ่เขาป้อนอะเนาะดีใจมากแค่นั้นก็ถือว่าอุ้ยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะตอนนั้นอะตลกปะแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังคะคิดว่าประสบความสำเร็จมากกว่าชีวิตที่ผ่านมาหลายร้อยหลายพันเท่าถามใหม่ดีกว่าในการใช้ชีวิตเราจะมีการวางว่าชีวิตเราจะต้องเป็นยังไงณวันที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราคิดว่าเอ้ยเราจะต้องไปอยู่กรุงเทพทำงานได้เงินเดือนก็คือประสบความสำเร็จพอร้องเพลงไปเรื่อยเราได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จณตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเราใน3ปี5ปีก่อนใช่ค่ะแล้วณวันนี้คุณมองว่าจุดต่อไปที่คุณต้องไปให้ถึงคือจุดไหนคะน่าจะเป็นจุดที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เรียบง่ายที่สุดความสุขของคุณคืออะไรคะความสุขของแปนคือได้อยู่กับต้นไม้ได้อยู่อะไรที่แบบพื้นที่เงียบๆแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีแตนมีความรู้สึกว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่แตนต้องการมากที่สุดก็คือมิตรภาพที่ดีคือคนที่รักเรามันหายากที่เขาพูดไว้มันเป๊ะเลยนะ4อย่างที่มันเอาคืนไม่ได้บนโลกใบนี้ความรู้สึกเวลาชีวิตมิตรภาพแล้ว4อย่างที่พูดมาเนี้ยคุณมีมันครบหรือยังคะมิตรแท้มีแต่น้อยแต่ก็ถือว่ามีก็ปลุกใจเวลามีแล้วก็เลือกได้เพราะว่าตอนนี้แตนอิสระแต่ตอนนี้แตนแฮปปี้กับการใช้ชีวิตว่าถ้าแตนอยากจะทำเพลงเต้นแตนก็ทำได้แตนอยากจะทำเพลงแบ
ให้กำลังใจก็ทำได้แต่จะฟีดกับใครก็ฟีดได้แต่ขายของด้วยแต่สนุกหลายๆคนจะมองว่าแตนแบบเออเห็นเขาขายก็ขายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแตนขายของมาเกือบ10ปีแล้วนะอย่างบองแตนเนี่ยปีนี้น่าจะเข้าปีที่10รวยหรือยังคะทุกวันนี้รวยแล้วค่ะแต่ไม่เหลือเพราะอะไรคะแตนน่าจะให้คนรอบข้างเยอะแตนเป็นคนที่รักครอบครัวรักพี่น้องรักทีมงานแตนให้แบบไม่คิดชีวิตอะสมมติเวลาแตนรักใครแล้วก็จะรักมากเต็มที่ชนิดที่แบบไม่ต้องร้องขออะแตนเป็นคนแปลกอย่างนึงนะแตนไม่ชอบรวยคนเดียวแล้วมันก็ไม่มีความสุขนะเรามันแอบนั่งกินสเต็กคนเดียวไอ้คนข้างๆเรามันกินไข่เจียวอยู่อร่อยเหรอถามจริงมันกลายเป็นว่าเราเหมือนคนฟุ่มเฟือยอะฟุ่มเฟือยกับคนรอบข้างอะแต่กับตัวเองไม่นะกับตัวเองขี้เหนียวมีเงินเก็บไหมสมมติว่าวันนี้หยุดทำงานหยุดได้ไหมมีค่ะหยุดได้คือเป็นคนที่ทำไปใช้ไปเพราะแตนไม่อยากที่แบบว่าตายไปแล้วสุดท้ายก็มีแต่คนมาแย่งสมบัติเราผ่านอะไรมาเยอะเจออะไรมาเยอะความสำเร็จจุดต่อไปของเราที่เราต้องแตะให้เจอคือจริงๆอะแตนชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรมากเลยนะแค่กินข้าวอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตมีความสุขพอไม่ต้องการแฟนรวยก็ไม่ต้องการถ้าเจ็บป่วยมีตังรักษาพอคิดแค่นี้เลยไม่ต้องแบบไปวางแผนถึงขั้นแบบตอนนี้ยังทำงานได้อะทำไปหาเงินไปใช้ไปทำไปใช้ไปไม่อยากจะวางเป้าไอ้นู่นนี่นั่นเพราะว่าจริงๆแต่ทำมาเยอะมากร้านอาหารก็เคยเปิดงั้นถ้าเราลองนึกว่าอีก15ถึง20ปีข้างหน้าเราจะต้องมานั่งอยู่ด้วยกันและสัมภาษณ์กันอีกเนี่ยไอพี่แชร์ของพี่ก่อนพี่มองว่าอีก5ปีข้างหน้าพี่จะไม่วิ่งละเวทีต่างๆเนี่ยพี่เบื่อแล้วกับการพี่ต้องวิ่งเวที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปทุกจังหวัดตั๊กแตนชลดาอีก10ปีจากนี้จะเป็นยังไงจริงๆความเบื่อของแตนอะแตนเบื่อมาได้สักประมาณ3ถึง5ปีแล้วชีวิตเรามันแขวนอยู่บนเส้นได้ว่ะทุกคนก็งงไงวะแขวนอยู่บนเส้นได้ไงก็เราเดินทางตลอดเวลาดูดิเห็นไหมบางทีอุบัติเหตุอะต่อให้เราระวังแค่ไหนอะถ้ารถอีกคันมันไม่ระวังปั้งทีเดียวจอดแล้วยิ่งถ้าเราโลภมันก็ยิ่งอันตรายถ้าวันนึงวิ่งหลายที่วิ่งหลายงานแล้วรู้สึกแบบไม่เต็มร้อยว่ะไม่โอเควะพอเหนื่อยปุ๊บพองานที่2ปุ๊บแผ่วแล้วเรามีความรู้สึกคนที่จ้างเราอ่ะเขาก็จะเฟลป่ะวะแต่คิดว่ามันน่าจะจุดอยู่ตัวของแอนน่าจะหยุดเดินทางแต่คำว่าหยุดเดินทางของนักร้องอ่ะนักร้องเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของค่ายเองหยุดเดินทางก็คือไม่ได้เงินใช่ป่ะนั่นหมายความว่าก็ต้องคงต้องหาอะไรทำสักอย่างนึงให้มันเป็นเป็ดแล้วออกไข่ให้เราทุกวันเป็นเป็ดเป็นห่านทองคำออกไข่ให้เรากินทุกวันแต่อะไรล่ะก็ยังไม่รู้แต่ก็คิดไว้อยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าให้ถามแบบตรงๆก็คงจะยังตอบไม่ได้แต่เราน่าจะได้เห็นนักร้องคนนี้ที่ทุกคนเรียกว่าเป็นนักร้องทุ่งที่แบบโอ้โหครองทุกเวทีเราน่าจะได้เห็นเธอทำธุรกิจอะไรบางอย่างเพราะว่าเธอพูดแล้วว่าจะต้องหาเป็ดห่านที่ไข่ออกมาเป็นทองคำให้เธอในทุกวันเขามีขายไหมไม่มีค่ะต้องสร้างเองค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องวิ่งหาขอให้เจอความสุข4อย่างที่พูดไว้ละกันจริงๆก็เจอแล้วนะเพียงเวลามิตรภาพชีวิตและความรู้สึกที่มันเอาคืนไม่ได้ขอให้ทั้ง4อย่างเนี้ยเจอแล้วก็มีความสุขท้ายสุดนี้ฝากผลงานสักนิดนึงค่ะเพราะว่านี่คือผลงานที่ตั้งใจที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะแตนก็ขอฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะหัวใจหลังดวงจันทร์เพลงนี้เนี่ยแตนต้องบอกว่าแตนทำมาจากก้นบึ้งของหัวใจแตนเลยแล้วแตนเชื่อว่าคนที่ต่อสู้ชีวิตทุกคนฟังแล้วจะต้องมีกำลังใจแล้วก็แตนเชื่อว่าทุกคนจะลุกขึ้นได้จากเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยแตนเห็นเนื้อแตนร้องไห้เลยตอนที่อัดเสียงอ่ะคนที่เป็นโปรดิวเซอร์แตนทุกอัลบั้มแล้วแตนก็ให้เขามาเป็นโปรดิวเพลงนี้ให้ด้วยหนูเชื่อว่าเพลงนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถเป็นพลังให้กับทุกคนได้อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามนะคะแล้วก็เพลงนี้แต่เล่น MV เองด้วยนะแตนไม่เคยเล่น MV เองเลยนะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะที่ YouTube ช่องตั๊กแตนชลดา Official นะคะพิมพ์เข้าไปเลยว่าเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์ค่ะเพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นผลงานที่ให้ทุกคนด้วยใจจริงๆนะคะวันนี้ก็ทำให้เราได้รู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอีก20ปีเรานัดเจอกันใหม่นะแล้วว่าคุณจะอยู่ที่ไหนดิฉันขอไปเยี่ยมหานทองคำของคุณนะคะหนูขอให้มันมีหานทองคำที่มีแน่นอนสาธุขอให้มีเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk ค่ะ